แบบให้เราได้ทำเล่นด้วยล่ะค่ะโอเคถึงไหนละเจมส์เจมส์บอกว่ามันเหมือนกับแบบ lifelong learning ใช่ไหมที่แบบว่าเราแบบมันที่จะเติมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่เสมอเอเมลีบอกว่า absolutely ใช่เลย to reskill อันนั้นอธิบายต่อนะคะ to reskill เดียวนะคะ is learn how to perform a new role of job function เขาอธิบายบอกว่าส่วนคำว่า reskill ด้วยนะมันคือเหมือนกับแบบว่าเรียนรู้ที่จะทำตำแหน่งใหม่ๆในหน้าที่การงานเจมส์บอกโอเคก็ได้นะโอเคเอาไปละแต่ company I want to encourage this to give its employee a pause right เจมส์บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วบริษัทเนี่ยไม่น่าที่จะแบบกระตุ้นไอเดียนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะแบบว่าเก็บพนักงานไว้แล้วก็ลดต้นทุนใช่ไหมเอเมลีบอกว่า basically yesI'm very serious about it. อธิบายเนาะว่า exactly เป็นอะไรแล้วก็แอชก็พูดว่าอะไรอีกเนาะแอชก็พูดว่าอะไร
that hacker can transfer, steal, or delete the personal data and copy this part of your identity activity. มันก็เป็นภัยใหม่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะคือมันเป็นภัยที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะเพราะมันอาจจะส่งข่าวข้อมูลขโมยข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลส่วนตัวของคุณและบางทีก็อาจจะแบบสอดแนมน้ำสายออนเป็นติดยาค่ะแล้วบางทีก็อาจจะแบบสอดแนมกิจกรรมที่ทำอยู่เนี่ยพูดอะไรดีด้าโจ้หรือเปล่าด้าคำนี้ไม่น่าจะแอปเปิลพูดไม่น่าจะที่แบบชื่อที่แอปเปิลพูดไปเท่าไหร่เออมันสลับกันมันก็ไม่ใช่คนเดียวกันสิคำนี้ไม่น่าจะเป็นแอปเปิลพูดน่าจะเป็นแอปเปิลพูดมากกว่าค่ะที่โจ้หรือเปล่าด้าก็คือทั้งหมดมันก็ประมาณนี้มันต้องเป็นการอธิบายในการพูดประโยคนี้ก็ไม่น่าเป็นแอคเตอร์พูดที่เขาดูเหตุการณ์มาเรื่อยๆดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือว่าแจสเปอร์มันกำลังอธิบายเรื่องจุดแจ็คกิ้งของแอคเตอร์ฝั่งใช่ไหมแอคเตอร์มันคือคนที่ไม่รู้ฝั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้พูดสิ่งนี้เนาะอันนี้เราจะเจอแบบอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคที่แอคเตอร์จะพูดว่าแอคเตอร์ไม่รู้ฝั่งไงแอคเตอร์จะถามมาก่อนอันนี้ว่ามันคืออะไรใช่ป่ะแล้วแจสเปอร์จะอธิบายให้ฟังใช่ป่ะแล้วแอคเตอร์ก็เลยพูดต่อกลับมาว่าเฮ้ยเคยได้ยินเรื่องนี้เลยอ่ะแจสเปอร์ก็เลยพูดต่อกลับไปว่าเป็นการทำไอ้ตัวล่อล้วงเหรอยังล้วงเหรอที่ถือว่าข้อเนี้ยเขาตั้งใจใส่มาเพื่อหลอกถ้าน้องบางคนหรือบางคนที่ทำเขาตอบไม่ทันแล้วเห็นทำใกล้ๆกันเห็นทำใกล้ๆกันแล้วก็เลือกเลยตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยระวังโดนแบบนี้หลอกมันเขาตั้งใจใส่มาค่ะเพราะว่าไอ้ฮาร์ดเบสที่มีโอ้ยจะได้ทำใจมากไม่ต้องขนาดนั้นนะคะไม่ต้องขนาดนั้นอย่างเงี้ยเจ๊บางคนก็จะบอกว่าข้อห้าก็ตอบได้แล้วเนี่ยแบบว่าเราก็พูดได้แบบว่าแค่ดราม่าหนึ่งเขาบอกไอ้ข้อที่จริงๆแบบคนได้ฟังอะไรมันแบบเจ็บไปมันสลายเลยอย่างเงี้ยก็ well you can say that but it's notคือมันไม่ใช่แบบคนธรรมดาแล้วก็จะมีข้อหนึ่งที่มันจะดีและสอดรับกับบริบทมากกว่าแต่มากๆนะเด็กที่เขาเป็นพ่อภาษาแอสเตอร์บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยแจสเตอร์เลยบอกว่ามันเป็นแบบภัยใหม่เหมือนกันนะแบบว่าขโมยจะสอบได้แบบโน้นแบบนี้เอาไว้เลยแล้วแอสเตอร์พูดว่าไม่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 น่ากลัวไม่ไม่น่ากลัวแต่ถามไม่ได้นะถามไม่ได้แจสเตอร์บอกว่าเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเป็นไม่ลงล็อกซึ่งมีที่เขาจะต้องบัตรเปล่าวะแจสเตอร์บอกว่าควรที่จะเรียกการเขาที่ขาใช่ไหมพัตโต้โล่นั่นสัตว์มาเยอะอยู่แต่เลนเดียวข้อนี้อีกประการหนึ่งข้อนี้ก็คือว่าพอมันไม่มีอะไรต่ออีก
ามันเป็นประโยคติดประโยคจบแล้วเราจะค่อนข้างต้องเดามันซับซ้อนซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าในการเดาแบบซับซ้อนมันก็ยังดีกว่าการมีข้อที่ถูกข้อที่เป็นไปได้มากมากกว่าข้อเพราะนั่นแหละโอเคบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาที่ยาวเนาะยาวในความหมายที่ว่าอันหนึ่งมันก็ยาวเว้ยสองก็คือมันต้องเติมแปดข้อไม่เติมแปดข้อแต่เราก็เห็นว่าเติมแปดข้อหรือเติมสี่ข้อแล้วก็ทำมาเหมือนกันคือหมายว่าบทสนทนาที่หนึ่งใช่ไหมครับบทสนทนาที่หนึ่งสั้นเลยแล้วมันก็ไม่ได้ใช้บริบทอะไรในการบอกคำนั้นเล่นเออเราต้องเอาไปบอกมาเดาว่าคนที่บอกอะไรที่เราเลือกคำที่เป็นอะไรที่เราเป็นสิ่งประมาณนั้นเออทำไมไม่ตีกลางอ่ะไม่ตีกลางอ่ะว่า I just finished listening to a podcast โอ้การหมายกับฟิวมันทำอะไรเนี่ยชาวบ้านพูดอะไรวะฉันเพิ่งมาฟังพอดแคสต์จากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาคนนึงมาสักทีอ่ะเขาพูดถึงหนังสือเขาชื่อว่ามูนสกายรูบี้ถามอะไรได้เลยทำไมกันเนี่ยคือแบบดีดีเลอร์ดีทุกอย่างเพื่อนะคะอินเทอร์เน็ตแบบว่าแบบเชื่อว่าสวัสดีทันเดอร์ว่าอย่างนี้ก็ definitely it can help you understand
ลยมันช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงคิดหรือถึงจะทำอะไรในรูปแบบนี้เลยเพื่อถามว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเหรอนะคะไอ้สิ่งนี้ใช่ไหมเรียนไม่ได้ใช่ผมว่าสิ่งที่ทำต่อมาไม่ได้เพิ่มเติมอะไรกับการอธิบายความมากกว่าพูดถึงสิ่งเลยแค่ถึงสิ่งที่เราไม่ได้ทำในรูปแบบนี้ก็เป็นเรื่องช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเราคงให้เลยช่วยเราเข้าใจความคิดของเราเข้าใจความคิดของเราว่ายูไหมคุณได้ไหมคะมีอะไรเหลือไหมไม่ได้มีอะไรเหลือไม่ได้มีอะไรเหลือไม่ได้มีอะไรเหลือแต่เราไม่คิดนะคะis one out of six ของเราดิฉันก็คิดว่าใช่ไม่ใช่ที่เราพูดใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องก็คือประการแต่แล้วประการเนี่ยใช่ที่สุดที่ว่าค่อยๆยากไปทั้งหมดอะไรแต่ว่าเขาเป็นท้ายแล้วพอมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมีตัวช่วยมีตัวใบมาให้เราน้อยนิดนึงที่ยากแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเป็นฝ่ายที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็แปลว่าถ้าเราอธิบายอธิบายผ่านทางสื่อสารก็แปลว่ามันเป็นเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยเขาพูดเขาโฟกัสเรื่องนี้คุณพี่ต้องถูกป่ะมันก็เลยว่าเรื่องที่แท้จริงที่เป็นจริงแต่ผมยังใช่คุณกำลังบอกว่าคุณมันช่วยให้เขาน้องเข้าสู่ S7
ือ